ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุบูสุคนนะครับมื้อนี้นะครับนายออฟเกษตรออฟคือเก่าแล้วครับหรือลูกหลานพี่น้องนี่ล่ะนะครับกับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมั่นนะครับหลังจากฝนตกไปนะครับนี่นายออฟเปียกเมือดนะครับลุยปลามั่นเข้ามานะครับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งหยังวันนี้มาเบิ่งความคืบหน้าของมันนะครับใจแอนนะครับใจแอนคลิปนี้นะครับสิพามาพูดเบิ่งหัวมันจักน้อยนะครับว่า3เดือนกับอีก10มื้อเนี่ยนะครับว่ามันแตกหัวไปนะครับมีหากบ่อนะครับหรือว่างามแต่ต้นนะครับนะครับแนวสิพามาเบิ่งนะครับพี่น้องขออนุญาตครับเอาพี่น้องมาเบิ่งบาดนี้นะครับเดี๋ยวเอามุมนี้แล้วเนาะนะครับมันก็ต้นทอๆกันหมดล่ะครับพี่น้องบ่ได้เลือกต้นนะครับยางมะฮวนี่พอดีเปียกๆจังซี่ล่ะพี่น้องเห็นบ่เปียกๆอยู่นะครับเอามุดลงละบาดนี้พี่น้องมุดลงนี่เดี๋ยวขี่จังได๋หญ้าก็พอมีแต่ว่าซุ่มนี่นะครับถ้าฝนเจ้าตกจังน้อยแล้วนี่มันสิอึมครึมนะครับพออึมครึมมันอายุ4เดือน5เดือนนี่บ่มีดอกครับหญ้าหายหมดนะครับแน่ออกกับพึ่งมาเบิ่งนํากันนะครับพี่น้องก็บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นจังได๋นะครับนี่หนองมันก็สิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีบไปออกจังไหนก็ได้ครับเนาะบ่ได้แพงปานนั้นนะครับมันนั่นอยู่เอานะครับทําไมพี่น้องสิได้เบิ่งภาพสวยๆแต่ว่าได้ออกกับบ่ฮู้เด้อว่ามันจังได๋นะครับนี่ก็มีหากฝอยนะครับนี่พี่น้องมีหากฝอยเหย่าลงมาฮอดทีอยู่นะครับหากฝอยคือหากหากินพี่น้องนะหากหากินหลายอยู่มีหัวบ่น้อนะครับมัน3เดือนควรแนวกับบ่ฮู้นะครับบ่ฮู้คือกันนะครับพี่น้องฮู้ไปนํากันจักอยู่ไสนะครับนี่นะครับเห็นจะหากหากินมันแนวกับบ่ฮู้ว่ามันสาหัวไปนะครับโอ้มีก็หากหากินอยู่พี่น้องพอท่านได้เห็นหัวบ่กะขุดแห้งเลยพี่น้องก็เสียดายมันเนาะสัวสิเลี้ยงขึ้นมาได้นะพี่น้องเอานะครับเอาพี่น้องนะครับให้เห็นซ้ำนี่กับพ่อเนาะนะครับเพราะว่ากะย่านมันตายเนาะพี่น้องครับแต่ว่าหากซุ่มเอินหลายอยู่ครับนี่ซุ่มสิสางหัวต่อนะครับอันนี้แนวให้เบิ่งก่อนนะครับอันนี้มัน3เดือน10มื้อนะครับซ้ำหัวแม่ปูมือนะครับซ้ำหัวแม่ปูมือในออบนี้ครับน่าจะประมาณความกว้างเนาะความกว้างเด้พี่น้องความกว้างอยู่ที่ประมาณนั้น2เส้นนะครับความกว้างประมาณ2เส้นนะพี่น้องไปวัดเบิ่งเอานะครับประมาณ2เส้นความยาวบ่แน่ใจเด้อพี่น้องนะครับนี่มีอยู่ครับแต่ว่าในออบประกาศพูดออกไปเสียดายมันแหมพี่น้องนะครับเสียดายมันนะครับเดี๋ยวถมขึ้นก่อนนะครับหากปล่อยหากสิสางหัวก็มีนะครับมีหลายอยู่ให้เบิ่งว่ามันสิมีประมาณนี้ล่ะพี่น้องนะครับพี่น้องสิเบิ่งอีกแค่ต้นบ่เบิ่งต้นนั้นบ่นะครับเอาเดี๋ยวสิให้เบิ่งไปเรื่อยๆเปียกหมดแล้วพี่น้องนะฝนท้องก็ตกแล้วนะครับพี่น้องนะครับต้นข้างกันนี่ต้นนี้ได้ออกผมไปแม่นบ่เบิ่งต้นข้างกันพี่น้องนี่มึงซ้ำมันหน้าแม่พี่น้องนะครับขวดอันขวดซ้ำขวดเอ็มร้อยแล้วไหมครับนี่เนี่ยพี่น้องซ้ำขวดเอ็มร้อยแล้วไหมป๊อดพี่น้องสองหัวนะครับคุณเห็นเบิ้งสองหัวเสียดายนะครับท่านใจแอนนะครับพี่น้องแปดเก้านะครับโอ้พี่น้องบ่ธรรมดาโอ้ยในออบทวนหาโดนนะครับผู้ที่ว่าข้าเจ้าพ่นฮอร์โมนนั่นในออบสิมาพ่นปุ๋ยเกสนะครับโทษข้าเจ้าก็บ่ค่อยว่างนะครับข้าเจ้าก็งานหลายนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกไหมเขาเจ้ากับรับผลพุ้ยเกตเมื่อแป้งงามพี่น้องมึงดูนะครับโอ้โหธรรมดาคือกันพี่น้องนี่แหละครับมัน3เดือน10มื้อพี่น้อง3เดือน10มื้อโอ้เป็นตาอ่อนๆพี่น้องเอ้ยนะครับนี่เอาให้เบิ่งอีกรอบนะครับหัวใหญ่แล้วพี่น้องซ้ำมันหน้าที่เขาเจ้าขุดขายล่ะครับซ้ำขวดกระชิ่งแดงแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่พี่น้องนี่นะครับไทยเบิ่ง
นี่เพี้ยนละอึกแนววันนี้ชั่วฮอดเก็ดจังได๋พี่น้องอยากให้มันเป็นจังซี่มัดสู่หัวอยู่ครับเดี๋ยวในออบสิพาไปเบิ่งคลิปต่อไปในออบสิพาไปเบิ่งเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์80หวานจะเป็นจังได๋อายุมั่นกันไล่เลี่ยกันอายุมั่นเกษตรศาสตร์นั่นก็สิอยู่ประมาณนั้น3เดือนพอดีนะครับเพราะมันต่างกันหลายมืออยู่นะครับนี่พี่น้องเอาพอใจแล้วครับพี่น้องบาดนี้พอใจอยู่นี่พี่น้องนี่ถ้ามันเป็นต้นเลี้ยวๆเฮาสังเกตยังไงดอกครับต้นใดเลี้ยวๆนี่ครับต้นนี้ถ้ามันมืดจนเกินไปต้นไอ้ท่อนนี้ควรหักออกนะครับถ้านี่แสงแดดมันน่าจะเข้าได้อยู่นะครับแน่ออบเลยบ่หักก็พอได้นะครับโอ้สุดยอดเลยครับปลามันงามๆๆครับลงให้พี่น้องเบิ่งอีกกันอันนี้ตัวนี้ที่ผมขุดตอนแรกนะครับนี่ผมถมไว้นะครับหัวซ้ำนิ้วโป้มือที่ผมบานะครับซ้ำนิ้วโป้มือความกว้างอยู่2เซ็มที่ผมบาแต่นี่ติครับโอ้ยบ่ธรรมดาเลยครับนี่ขวด M100 ครับซ้ำขวด M100 แล้วความกว้างบ่แม่น2นิ้วเด้อครับนี่น่าจะ2นิ้วนี่แต่ว่าลองมันนี่ครับมันก็มองได้ที่ต้นมันยังน้อยอยู่หรือว่าพอท่านได้บังกันได้มันก็สิมีหญ้าอยู่แต่ว่ามองได้ที่ว่ามันเป็นพุ่มแล้วคือจังได้ออกบานล่ะครับเบี้ยน้อยมันเกิดขึ้นอยู่ครับแต่ว่ามันสิบ่ใหญ่ไปหนาครับมันสิแห้งลงคือเก่าโอ้สุดยอดสุดยอดเอาครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้คือเก่าล่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้ออกก็ขอฝากช่องนี้เด้อนะครับพี่น้องวันนี้พามาเบิ่งหัวมันนะครับพามาเบิ่งหัวมันของใจแอ่นนะครับใจแอ่น89นะครับว่ามันหัวมัน3เดือน10มือนี่มันซ้ําได้แล้วก็ถือว่าโอเคพี่น้องนะครับเอานะครับก็ขอฝากช่องนะครับช่องเล็กๆน้อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แนวออบเจ็ดคลิปไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้สวยกันล่ะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรที่ได้ออบเฮ็ดนี่ก็ถามว่าหวังเงินจาก YouTube หลายบันไดก็แค่มันเป็นความหวังพี่น้องนะครับแต่ว่าความที่ในออบอยากเฮ็ดคือความมักในด้านมันสำปะหลังนะครับเฮ็ดเกษตรคือมักโดยส่วนตัวก็เลยอยากเฮ็ดคลิปพ่อแม่พี่น้องบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่หรือเกษตรกรที่ว่าเฮ็ดโดนแล้วแต่ยังบ่ทันได้ฮู้ว่าคลิปใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับที่เขาเฮ็ดกันยังบ่ทันฮู้จังซี่นะครับในออบก็สิศึกษาแล้วก็มาซอยพ่อแม่พี่น้องเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับแต่ว่าคลิปใดที่แม่ออบเฮ็ดแล้วก้าวผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์กับก็ได้นะครับติเตือนแม่ออบก็ได้นะครับติชมก็ได้คือกันนะครับนะครับซอยกันไปเนาะพี่น้องผิดถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับผู้บ่เฮ็ดก็คือบ่ผิดนะครับผู้ผิดดูๆก็คือผู้เฮ็ดล่ะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผม